ขนมหวานเลยเหรอคะเนี่ยใช่ฮะข้าวเหนียวทุเรียนต้องมานะฮะทุเรียนดีมากมันต้องกินแหละเนาะเดี๋ยวค่อยไปวิ่งเอาร้านนี้ข้าวทุเรียนพีคมากเริ่มจากหวานไปก่อนเลยนะถูกต้องครับร้านเดอะมูนนะฮะเด็ดจริงจะมีอันนี้ด้วยนะคะมีอันนี้ของวดีนะของวดีอันนี้นะจ๊ะของวดีนะคะเดี๋ยวถ่ายเสร็จจะมากินมาบริอาหารดีกว่านี่ฮะนี่เอาเลยยำเกี๊ยวกุ้งครับน้ำมันงาเต่งมากมาครับชิ้นใหญ่โตโมโหลานอร่อยมากเลยอ่ะร้านนี้อาหารมันสไตล์ฮ่องกงดีจริงมันมีเห็ดหัวหนูแล้วสลวนเผ็ดไหมเผ็ดนิดๆแต่สีมันดูจัดจ้านนะบะหมี่เนื้อตุ๋นบะหมี่เนื้อตุ๋นครับอยากกินมากเมนูนี้มาสับเส้นเลยนะฮะลุยฮะกินอะไรที่เรียนฮ่องกงก็ต้องกินบะหมี่นะหอมเส้นเด้งเลยไหมเส้นดีเส้นมันดูเด้งเดียวโอ้เนื้อตุ๋นเปื่อยดีมากเลยอ่ะแล้วเอ็นดีด้วยเดี๋ยวขอดูเนื้อตุ๋นอีกทีเนื้อตุ๋นครับไม่โหแล้วเอ็นมันแบบเด้งๆเลยอ่ะดีดีโหเอ็นจริงจังเอ็นดูอร่อยแล้วนี่ฮะอย่างที่อยากกินมากของเขาข้าวขาหมูครับนี่ราดน้ำหรือเปล่าอ๋อนี่ราดไปแล้วหรือเปล่าราดแล้วครับราดน้ำส้มน้ำส้มกาดดองคือดีใช่โหแล้วหมูเขาชิ้นหนาๆเลยนะเออหนักชิ้นหนาๆนี่เลยนะจ๊ะหนาจริงๆนะฮะลุยฮะแล้วอาหารสไตล์ฮ่องกงนะคะขาดไม่ได้นะจ๊ะนี่จะให้ดูก่อนไก่ซีอิ๊วนี่หมูกรอบเป็ดและหมูแดงเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าใช่ครับเอาอะไรก่อนดีคะเกินหมูแดงเอาเลยใหญ่ได้หมูแดงจิ้มแล้วก็ดูนุ่มนะหั่นมาแบบหนามากเลยอ่ะมันติดใจในความหนาเหรอคะหรืออะไรใช่ครับชอบอะไรหนาๆลุยฮะจ้ะฉันหนาเหรอเปล่าเธอเรียกอาหารอ๋อโอเคอร่อยรอดเนี่ยเป็ดเขามีน้ำราดมาให้ด้วยนะฮะเนี่ยแต่เราจะไม่ราดนะเดี๋ยวมันจะไปฉายอย่างอื่นเนี่ยชิ้นเป็ดนี่นะครับลงไปจิ้มอย่างนี้นะฉ่ำฉ่ำวาวมาฮะเต็มปากเต็มคำดีจริงๆเลยนะอร่อยดีน้ำเป็ดดีมากหมูกรอบครับเดี๋ยวตักหมูกรอบให้ดูก่อนนี่จ้าหมูกรอบนะจ้าหมูกรอบสไตล์ฮ่องกงนะฮะเป็นแบบนี้นะครับมาต้องจิ้มซีอิ๊วดำอ่ะจิ้มมัสตาร์ดเอามัสตาร์ดก็ได้มัสตาร์ดก็ได้ซีอิ๊วดำนี้นะฮะเดี๋ยวนิดนะครับมาฮะหมูกรอบของเราลุยครับได้ยินเสียงความกรอบอร่อยหอมยิ่งมากเลยอ่ะดีไก่ซีอิ๊วนะคะใช่ครับฉ่ำวาวไปอีกฉ่ำวาวมากมาดูเนื้อไก่ดูน่องเหรออันนี้คือน่องน่องน่องเขามาเป็นแบบบริเวณสะโพกไงสะโพกไก่มันจะมีความนุ่มอยู่สูงส่งมากขออนุญาตใช้มือนะฮะเวลาจิ้มไก่นะครับนี่แบบนี้ครับมาฮะลุยฮะได้ยินเสียงกรุ๊กนั่นคือกัดกระดูกหรือเปล่าคะกัดกระดูกครับจะอร่อยมากครับไก่นุ่มและดีมากโอเคเลยเฮ้ยเดอะมูนนะฮะสุดยอดครับเดี๋ยวกลับมาให้เดี๋ยวไปเรียนต่ออร่อยมาก